Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีมิดลักแฟนเกมฟรีไฟทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยพี่แมวก็มามีอยู่ทั้งหมด2หัวข้อใหญ่นะครับก็คือเห็นหลายคนถามมานานแล้วนะซึ่งวันนี้ผมมาหาคำตอบมาถามว่าพี่แมวเอาจริงแล้วเนี่ยชุดเนี่ยลัคกี้โกเนี่ยเมื่อไหร่มันจะมาครับพี่แมวหรือมันเป็นชุดอะไรนะวันนี้ที่ผมมีคำตอบนะฮะก่อนไปนี่ก็นะฝากกดไลค์กด Subscribe นิดนึงเนาะโอเคนะสำหรับเรามาเล่าเรื่องทางด้านของชุด Lucky Go นะฮะหลังจากที่มันก็นะทุกคนสังเกตดีว่าชุด Lucky Diamond เนี่ยมันจะมาบ่อยๆนะครับเรียกได้ว่ามาบ่อยกว่าชุดแบบคือมันมาแบบมา4 3 4ชุดอ่ะครับทุกคนแล้วคือแบบชุด Lucky Go เนี่ยยังไม่มีนะคือแบบมันยังไม่มาเลยทุกคนท่านที่จะแบบว่าก็อยากให้มาไวๆเนาะก็วันนี้เนี่ยผมไปดูของเซิร์ฟนอกมาแล้วทุกคนผมก็จะเอารูปให้ดูนะถ้าทุกคนเห็นรูปเนี่ยผมทุกคนเรามาเดากันดีว่าชุดอย่างเงี้ยรูปทรงเนี้ยแน่ๆใบให้นะครับเป็นชุดเรียกว่าเรียกว่าชุดออกกําลังกายแล้วก็ใบให้นะเป็นชุดของผู้หญิงเนาะก็จริงๆแล้วเกมฟรีไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะทําชุดออกมาอย่างงี้นะเป็นชุดลักกี้โกก็คืออยากให้มันมาแล้วล่ะหลายคนสงสัยคือมันเป็นชุดอะไรพี่แมวอยากรู้เหมือนกันวันนี้พี่แมวหาคําตอบนะครับจากรูปที่พี่แมวไว้ให้ดูนะครับที่เป็นชุดรูปผู้หญิงมันเป็นโครงร่างผู้หญิงนะฮะเหมือนเป็นชุดเหมือนเคลลี่ใส่นะครับมาก็เฉลยดีกว่านะครับผมจะรูปให้ดูนะฮะนี่ครับนี่คือรูปนะฮะสําหรับชุดที่กําลังจะมาใหม่เนาะค่อนข้างที่จะสวยเลยจําแมวเลยทีเดียวนะเป็นชุดร่างของเหมือนเป็นแบบว่าชุดผู้หญิงแบบเป็นแบบออกกําลังกายเหมือนชุดแอโรบิกอะฮะสีมันก็จะเป็นแบบว่าสีรัดรูปมันเหมือนเป็นชุดรัดรูปนะถ้าทุกคนดูดีๆมันเหมือนแบบชุดรัดรูปค่อนข้างที่จะแบบว่าสวยงามตามท้องเรื่องอะนะคือเรียกได้ว่าชุดผู้หญิงก็จริงๆแล้วใน Lucky Go ก็มี2ชุดนะครับมีชุดนี้มีชุดทางด้านของชุดที่เป็นคนป่าผู้หญิงคนป่าสีเหลืองผมรูปให้ดูแล้วกันในชุดคนป่าไงที่มันเป็นอย่างนั้นอะแล้วก็ชุดเรียกได้ว่าชุดแรกเนี่ยถ้าใครจำได้เดี๋ยวเป็นชุดฮิปฮอปใช่ไหมฮะชุดแรกชุดฮิปฮอปชุดที่2เป็นชุดคนผู้หญิงใช่ไหมชุดผู้หญิงคนป่าเนี่ยชุดที่3ก็คือชุดบาสนะฮะที่เราใส่อยู่ปัจจุบันเนี่ยฮะชุดที่4ก็ได้เป็นชุดผู้หญิงนะมันก็เลยจะทำสลับกันเนาะสำหรับชุดนี้เนี่ยถ้าเราดูรูปแบบในเกมผมจะให้ดูนะรูปแบบในเกมเนี่ยชุดนี้ก็ค่อนข้างที่แบบว่ารัดรูปสวยนะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาวิดีโอให้ดูแล้วกันนะว่าถ้าทุกคนเห็นในภาพเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดนะวิดีโออาจจะไม่ค่อยชัดมากแล้วผมก็เอาแบบมาให้ดูนะค่อนข้างที่แบบว่าอยากเห็นแบบภายรอบนะแบบข้างลงข้างหลังนะแต่ผมจะวิดีโอให้ดูด้วยไปดูวิดีโอดีกว่านะทุกคนโอเคครับหลังจากที่ทุกคนดูคลิปจบไปนะชุดมันก็เป็นชุดเหมือนรูปทรงชุดบาสนะฮะชุดบาสสีแดงอะเนาะแล้วก็เป็นกางเกงขายาวสีชมพูชุดมันออกแนวเต็มๆสีชมพูสีฟ้าเนาะแนวแบบว่านักวิ่งอะชุดก็ค่อนข้างจะสวยเนาะก็ผมก็หาคำตอบมาให้แล้วเนาะก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาขับรถนะเห็นได้ข่าวว่ารถใหม่เนี่ยมันแรงจริงนะวันนี้ผมจะไปเล่น3อย่างแล้วกันนะก็อย่างที่1เนี่ยเห็นเป็นเหมือนเป็นกับระเบิดนะก็คือภาพมาให้ดูแล้วอะถ้าผมเอาคลิปลงมาวันก่อนอะเครื่องไปกับระเบิดผมเพราะผมเล่นไม่เป็นแต่ไม่เป็นแบบมันต้องตั้งนะฮะส่วนที่สองเนี่ยเป็นเห็ดดอกไม้ครับผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่ม EXP แต่ผมก็ยังเนี่ยผมเล่นมาวันนึงแล้วผมยังไม่เจอเห็ดเวล4นะครับทุกคนเอ้ยเห็ด4หรือเห็ด5แล้วผมจะไม่ได้เหมือนกันนะคือเห็ดหลักร้อยขึ้นนะคือยังไม่เจอทุกคนถ้าใครรู้ที่ดรอปก็บอกผมทีเนาะอย่างที่3นี่คือรถนะวันนี้ผมจะมาขับรถนะก่อนขับรถเนี่ยผมก็ขอมาเปิดเรียกว่ากล่องลัคกี้ดีกว่านะก่อนไปขับรถเนาะอยากเปิดอ่ะก็โอเคนะครับสำหรับชุดใหม่ทุกคนจำคลิปนั้นได้ไหมครับที่ผมทำอะฮะไอชุดที่แบบว่าเรียกว่าชุดไอที่มาใหม่นะทุกคนเห็นปะเห็นไหมครับผมบอกแล้วคือผมขอโทษด้วยนะครับคือที่ผมแบบพลาดไปนิดนึงก็คือแบบคือเดาไปนิดนึงคือผมไปเดาว่าชุดซามูไรสีแดงเนี่ยมาก่อนแต่จริงๆแล้วเป็นชุดนี่ครับมาก่อนเนาะค่อนข้างที่จะสวยเลยนะทุกคนค่อนชุดค่อนข้างที่แบบว่าจำแมวกันเลยนะเนี่ยเป็นชุดแบบเนี่ยไหมที่ผมเอาลงเมื่อคลิปที่แล้วเนาะค่อนข้างที่แบบว่าโอ้ยสวยคือแบบคือแบบผมไม่น่าเชื่อแบบเอ้ย
ผมไม่แน่ใจนะชุดนี้มาเสร็จปุ๊บชุดอะไรจะมาต่อสำหรับผมคิดว่าชุดอะไรมาต่อน่าจะเป็นชุดซามูไรนะฮะชุดซามูไรสีแดงคืออยากให้เข้ามาจริงครับแล้วก็กล่องสกินใหม่เนาะคือสกินทางด้านของปืนลูกซอง M104 เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าสวยนิดนึงนะคือลูกซองเนี้ยคือโกงกับลูกซองอันนี้นะครับลายสกินเลดนะแต่ผมไม่ดูนะไม่ใช่ลายสกายไลน์นะครับสกายไลน์เนี่ยบวก4ถ้าจำดาเมจที่ผิดจำบวก4นะแต่ลูกซองเนี้ยคือแบบว่าบวกเยอะจัดนะครับนะแต่ผมขอดูข้อมูลปืนนะคือบวกทางด้านของดาเมจอัตราในการยิงก็คือเหมือนกันเราเหมือนในการยิงแต่ละครั้งใช่ไหมฮะแล้วก็แม็กซีนเพิ่มแล้วบวกกับดาเมจคือลูกซองเนี่ยโกงจริงครับเรียกว่าไปหาใช้กันได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะตัดภาพไปตรงที่เราไปขับรถเดี๋ยวเราไปหาขับรถใหม่กันดีกว่าว่ารถใหม่มันแรงอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่านะทุกคนโอเคครับตอนนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในแมตช์อู่เรือนะเรียกว่าเราจะมาหารถเจ้าสปอร์ตนะนะเรียกได้ว่าเห็นคนบอกว่ารถสปอร์ตนี้แม่งแรงจริงแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ารถมันดับตรงไหนฮะถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์ทีนะผมก็นะเดี๋ยวผมจะตัดภาพไปตอนที่ผมหารถเจอตอนนี้เรียกว่ารถสปอร์ตเนี่ยหายากจริงโว้ยนะเดี๋ยวเราไปหารถกันดีกว่าทุกคนโอเคครับตอนนี้เราก็มาเจอรถแล้วเมื่อกี้ผมก็พึ่งกว่ากับคนอ่ะก็คือแบบผมจะมาหารถอ่ะแล้วผมคือแบบว่ารถมันหายากมากเลยทุกคนคือแบบว่าคือต้องมาปล้นรถอะครับก็คิดเอาแล้วกันนะน้องๆก็แบบว่าไอ้เหี้ยใครนะฮะตอนนี้รถลัมโบคือจริงๆถ้าเรามองจากรถเจ้ารถคันนี้เนี่ยผมว่ารถมันเหมือนรถทรงอะไรครับมันเหมือนรถสปอร์ตนะมันเหมือนมันก็เป็นรถทรงสปอร์ตแหละครับมันไม่เหมือนลัมโบนะมันเหมือนรถรุ่นปอร์เช่นะก็คือแบบว่าหน้ายาวข้างหลังสั้นเนี่ยแล้วเป็นแบบว่ามีแบบเขาเรียกว่าสไปเดอร์ข้างหลังเลยนะครับแล้วก็มีเรียกว่าท่อ4ท่อนะเรามาวัดความแรงรถคันนี้ดีกว่าเรามาฟังเสียงรถดีกว่าอย่างแรกคือการขับรถก็ต้องฟังเสียงรถเป็นธรรมดาครับน้องๆเราไปขับรถกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ต้องฟังเสียงนะเฮ้ยโอ้โหนี่มีควันนะครับเพิ่มความเรียกร้องความเหมือนจริงนะฮะเปล่าหรอกกูไปยิงรถมันพังนะฮะต้องขออภัยด้วยนะฮะเฮ้ยผมชอบเสียงรถว่ะโอเคเดี๋ยวเรามาขับรถดีกว่าเรามาดูความแรงของเจ้านี่กันนะผมจะขับแบบไม่ชนเลยนะมันขับได้สูงสุดเท่าไหร่นะฮะนี่คือเราไม่ได้ตัวละครมิเกลมันเอ้ยมิชามันครับผมตัวละครเป็นทางของพี่ฟอร์ดกับปั๊มยาเร็วนะฮะปั๊มยาเร็วของพี่แม็กซิมนั่นเองนะฮะเรามาขับรถกันดีกว่านะฮะมาดูกันว่าเอ้าโยชนแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราขับแบบวัดแบบถ้าเราไม่ใช้ตัวละครดูดิมันจะขับแรงเท่าไหร่นะฮะโอเคเริ่มได้138 140มันเกี่ยวกับขึ้นเนินแล้วผมไม่แน่ใจนะเราลองขับดู134 135 136 37 38 40 41มันขี่ได้140นะครับถ้าแปลว่าถ้าเราขับถ้าเราเอาเจ้ามีทางด้านของมิชามาขับเนี่ยผมว่ารถคันนี้แม่งโคตรแรงอะแต่ผมเคยถ้าผมลองดูคลิปเนี่ยผมลองถามพี่มงพี่หมูเนี่ยเขาบอกว่าขับได้สูงสุดหรือพี่ฟงพี่ฟิล์มเนี่ยเขาบอกว่าขับได้สูงสุดถึง170นะฮะเรียกได้ว่า170นี่เป็นรถแรงกว่ากระบะอีกนะครับคือจริงๆแล้วผมอยากให้มันมีสกินรถกระบะนะครับแล้วก็มีสกินรถเนี่ยครับทุกคนคิดว่าถ้าเป็นสกินรถคันนี้ผมว่าอะทุกคนเรามาลองเดากันเนี่ยผมว่าถ้าเป็นสกินรถคันนี้ผมว่าพนักกับผมไหมผมว่าสกินมันอะเป็นรถสีแดงครับรถสปอร์ตสีแดงเชื่อผมไหมว่า GM จะเอาสกินรถกระบะมาก่อนแต่กระบะนี่ผมไม่แน่ใจนะสีอะไรแต่ถ้าเป็นรถสปอร์ตอะผมว่าสีแดงนะแม่งเท่จริงจิ๊ดจ๊าดดีแบบว่าโดดเด่นนะฮะนะถ้าถามว่ารถเจ้าเนี่ยชนแรงไหมผมไม่แน่ใจนะแต่มันก็น่าจะแรงนะครับเรียกได้ว่ารถคันนี้ถ้าแบบคือรถคันนี้มันเร็วอะฮะแน่นอนครับเดี๋ยวผมจะลองชนดูแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหคนดูครับคือแบบว่ามันหลบได้ไอ้นี่มันก็เก่งอยู่นะมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหจะยิงได้สองให้พี่ยิงก่อนเฮ้ยตายเหอะนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะผมเล่นกากๆนะทุกคนก็คือแบบว่าเมื่อกี้ชนไม่โดนอ่ะนะมันก็เลยต้องลำบากผมนะทุกคนก็จริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบเล่น M4 นะฮะนะก็ทนะต้องขออภัยด้วยนะคือแบบเล่นกากๆคือช่วงนี้ก็ถามว่าเล่นจริงจังไหมช่วงนี้ก็ต้องซ้อมทีมนะเพราะว่ามันจะใกล้ทัวร์นาเมนต์แข่งแล้วเนาะก็โอเคนะผมอยากรู้ว่าทุกคนนะฮะถ้าใครไปงานไอเนี่ยฮะงานที่จะมาถึงคืองานอะไรนะฮะ1ปาร์ตี้นะผมจะขึ้นรูปไปดูนะใครไปเนี่ยช่วยคอมเมนต์ทีนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครไปแต่ผมว่าพวกแคนดังๆพวกคนดังๆเกี่ยวกับเรียกว่านักแคสเตอร์ของฟรีไฟร์ค่อนข้างที่จะไปเยอะนะเรียกได้ว่าใครไปก็นะฮะทักทายผมได้นะก็คือแบบตัวจริงผมอาจจะไม่ค่อยโมนะเงียบๆนะทุกคนแต่ก็นะครับไอ้ยังไม่ค่อยโมนี่คือแบบมันจะเชื่อได้บอกว่าพี่เมียวถ้าใครแบบโมเก่งๆก็มีอยู่คนเดียวนะในงานนะ
ก็พี่แมวไปพี่แมวก็จะใส่ชุดไอ้นั่นไปอะฮะชุดไอ้ฟรีไฟเนาะแล้วก็ใส่หมวกแดงแล้วกันเดี๋ยวพี่แมวถ่ายรูปแล้วให้ดูแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่ารถนี้ถ้าถามว่าความแรงเนี่ยผมให้แม่ง5ดาวจริงครับคือแบบว่ารถพี่แกนนี่แม่งซื้อรถแรงซื้อแกงก็ไม่บูดนะฮะค่อนข้างที่จะแบบว่านั่นแรงแต่เรียกว่าถึงความแรงนี่แรงจริงฮะนั่นคือแบบว่ามันแรงจริงก็ลองไปเล่นได้นะครับก็รถคันนี้ค่อนข้างที่จะดรอปน้อยครับไม่ได้ดรอปมากเหมือนรถพวกกระบะอะไรอย่างงี้นะครับแต่ถ้าถามว่าน่าเล่นไหมก็น่าเล่นนะฮะผมก็ชอบเหมือนกันรถที่แบบมันเร็วๆกว่านะคือแต่ละข้อเสียก็คือแบบถ้ามันแต่มันยิงผมไม่รู้แน่ใจว่าสมมติถ้าเราเจอคนเนี่ยเอ้ยยิงยากนะครับเพราะว่ารถคันนี้เร็วใช่ไหมครับข้อดีของรถเร็วก็คือทำให้การยิงแต่ละครั้งเนี่ยค่อนข้างที่จะยิงยากถูกไหมครับเพราะว่าเราแบบคือถ้าเป็นรถกระบะคือพี่แมวก็ยิงไม่ทันอยู่แล้วนี่คือเป็นรถแบบคือมันเร็วอ่ะทุกคนสมมติว่าทุกคนลองเอาตัวมิชามาอย่างนี้แล้วขับหนีพี่แมวแล้วพี่แมวยิงอ่ะผมบอกเลยนะพี่แมวยิงไม่ทันด้วยโอเคตอนนี้แมวก็เจอรถอยู่หน้านะพี่แมวโบกโอเคครับเมื่อกี้พี่แมวก็แบบว่าบวกกันเลยนะพี่แมวคือแบบพี่แมวนะก็คือแบบเมื่อกี้พี่แมวเล่นคร่าวๆคืออยู่ดีเมื่อกี้หลุดนะครับคือมือไปโดนนะฮะนี่คือไม่ได้อ้างเนาะก็แบบว่าช่วงนี้ก็แบบแล้วช่วงนี้พี่แมวอาจจะค่อยไม่ได้เดี๋ยวพี่แมวว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่แมวจะมาสตรีมนะเรียกว่ามาเทสคนสัก2 คน 2 คนเสาร์อาทิตย์คนนึงเสาร์คนเสาร์2คนอาทิตย์2คนแล้วพี่แมวว่าพี่แมวจะมาสตรีมเสาร์อาทิตย์นะครับไม่ต้องห่วงนะแต่เวลาเดี๋ยวพี่แมวจะมาแจ้งอีกทีเนาะเดี๋ยวพี่แมวก็จะแจ้งในชุมชนอ่ะไอ้ตรงโพสอ่ะฮะทุกคนก็สามารถรับชมกันได้เนาะก็เดี๋ยวช่วงนี้พี่แมวก็อาจจะซ้อมทีมแล้วเดี๋ยวพี่แมวมีแข่งที่นะฮะนั่นแหละฮะสตรีรัชดาแล้วถ้าใครมาได้ก็มานิดนึงนะฮะเรียกว่าแล้วคือใครมาเดี๋ยวพี่แมวก็จะเอาของให้แล้วกันเรียกว่าเขาเรียกว่าของดีอ่ะนะน้องก็นะเรียกว่าเอาของพี่ไปคือแบบเล่นโหดแน่นอนฟรีไฟเนี่ยเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นี่ก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดซับสไคร้ให้พี่แมวด้วยนะครับเรียกว่าพี่แมวจะทำคลิปเรียกว่าแบบมันแล้วก็ช่วงนี้อาจจะหาพี่แมวจะทำคลิปแบบพวกสาระเรียกว่าหาของฟรีหรือไม่ก็ทำคลิปแบบว่ารีวิวของนอกนะครับเรียกว่าทุกคนจะได้รู้ก่อนใครเนาะก็นะติดตามกันได้นะก็เดี๋ยวใครไปงานเกมก็ช่วยเม้นทีเนาะก็ไปกันก็เจอกันเนาะวันที่1ธันวาคมนะฮะที่สตรีทรัชดาเนาะผมก็เพิ่งไปครั้งแรกเหมือนกันเนาะก็ไม่รู้จะหลงทางนะครับก็ใครเจอผมก็ช่วยออกค่ารถหน่อยนะครับทุกคนก็ตลอดวันนี้นะครับก็ไปแล้วนะเจอกันทุกคนจุ๊บๆ